มกันไปทำไมมันช่วยให้การเรียนดีขึ้นหรือเปล่าออกมาเรียกร้องอธิปไตยออกมาเรียกร้องอนาคตที่ควรดีกว่านี้ให้ตัวเองมันผิดขนาดนั้นเลยหรอคะสิ่งที่คนรุ่นใหม่ตั้งคำถามต่อสิทธิเสรีภาพอาจจะไม่ใช่แค่การส่งสัญญาณไปถึงรัฐบาลเท่านั้นแล้วนะคะเพราะว่าภาพที่ถูกส่งต่อกันในโลกออนไลน์กำลังถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักว่าการใช้อำนาจของคุณครูต่อกรณีที่เด็กแสดงออกเชิงสัญลักษณ์คือการคุกคามด้วยหรือเปล่าอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลยก็คือภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งครูผู้ชายคนนี้กำลังขึ้นไปห้ามปรามขณะที่เด็กๆกำลังแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ด้วยการชู3นิ้วค่ะแต่สุดท้ายแล้วเด็กๆก็ยังคงเลือกที่จะแสดงออกต่อไปท่ามกลางเสียงโห่ร้องของนักเรียนที่ไม่เห็นด้วยกับการกระทำของคุณครูและอีกคลิปหนึ่งค่ะเด็กๆพยายามที่จะแอบถ่ายพฤติกรรมของครูคนหนึ่งที่สั่งห้ามไม่ให้ทำกิจกรรมและสั่งให้นักเรียนลบคลิปการทำกิจกรรมด้วยและที่หนักกว่านั้นนะคะพบว่าบางที่มีคุณครูด่าทอนักเรียนด้วยถ้อยคำหยาบคายและถึงขั้นทำร้ายร่างกายเฉพาะตัวอย่างที่เห็นกันไปก็พอจะวิเคราะห์ได้นะคะว่ามันเป็นการใช้อำนาจในโรงเรียนและนี่ไม่ได้เกิดขึ้นครั้งแรกด้วยตัวอย่างเช่นเด็กๆที่ออกมาเรียกร้องเรื่องของการกล้อนผมการแต่งกายต่างๆเหล่านี้เป็นปัญหาที่ถูกกดทับมานานแล้วแล้วก็ยิ่งเป็นคำถามหนักมากขึ้นในช่วงเวลานี้ที่คนรุ่นใหม่ออกมาทวงถามถึงสิทธิเสรีภาพและขอให้ผู้ใหญ่นั้นหยุดคุกคามเด็กๆด้วยนะคะและโรงเรียนก็คือหนึ่งในสถานที่ปลอดภัยค่ะที่เด็กควรได้รับการคุ้มครองการแสดงออกและการแสดงความคิดเห็นมีมุมมองที่น่าสนใจจากผู้อำนวยการบ้านกาญจนาภิเษกที่มองว่าเรื่องนี้ไม่ควรโทษเด็กเลยนะคะแต่กลายเป็นผู้ใหญ่เองที่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาให้เด็กออกมาต่อต้านและในเมื่อโรงเรียนไม่ใช่พื้นที่ปลอดภัยก็อาจจะไปห้ามปรามเด็กไม่ได้ถ้าหากพวกเขายืนยันว่าจะออกไปร่วมการชุมนุมนอกพื้นที่ปลอดภัยนั้นค่ะอำนาจนิยมนี่แหละนะคะที่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาให้กับนักเรียนลุกขึ้นมานะคะทำอะไรบางอย่างเมื่อปัจจัยภายในโรงเรียนเป็นเช่นนั้นปัจจัยภายนอกเปิดโอกาสปัจจัยภายในกับปัจจัยภายนอกก็เลยสนธิพลังกันก็เป็นอย่างที่เราเห็นอย่าไปโทษเด็กๆเลยนะคะถ้าจะแก้จริงๆก็ต้องแก้ที่ผู้ใหญ่นะคะว่าคุณกล้าที่จะปลดไอ้ความคิดแบบอำนาจนิยมออกไปหรือเปล่าแล้วคุณก็เปิดพื้นที่พูดคุยกับเด็กๆอย่างมีเหตุผลเด็กเขาก็อยากที่จะออกจากพันธนาการนะคะที่มันทำให้เขารู้สึกได้ว่าคุณค่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของเขามันแทบจะไม่มีเลยโดยเฉพาะในพื้นที่โรงเรียนซึ่งควรจะเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยที่สุดถ้าเปรียบเทียบกับข้อเสนอในภาพใหญ่จากการชุมนุมก็คงคล้ายๆกับการเรียกร้องให้หยุดคุกคามประชาชนอย่างเช่นกรณีการเอาผิดแกนนำผู้ชุมนุมตามมาตรา 116 หรือว่าท่าทีของฝ่ายนโยบายด้านการศึกษาที่ออกมาประกาศห้ามจัดการชุมนุมในกรณีที่มีความละเอียดอ่อนในสังคมนะคะทั้งหมดนี้อาจารย์เดชรัตน์สุขกำเนิดก็ให้ความเห็นเอาไว้ว่าจะยิ่งเพิ่มความขัดแย้งถ้าเราไม่เปิดพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นโดยมองว่าพื้นที่ปลอดภัยที่ว่านี้มี3ระดับด้วยกันค่ะระดับที่เป็นทางการมากที่สุดก็คือรัฐสภาที่สามารถจะถกเถียงข้อมูลจากฝ่ายที่เห็นด้วยเห็นต่างกันได้มากขึ้นถัดมาคือพื้นที่สื่อค่ะที่จะช่วยยืนหยัดเคียงข้างประชาชนและจัดเวทีให้ทุกฝ่ายได้นำเสนอข้อมูลที่แตกต่างกันและสุดท้ายที่ควรจะเป็นจุดเริ่มต้นในการแสดงความเห็นต่างได้อย่างปลอดภัยมากที่สุดก็คือสถาบันการศึกษาค่ะแต่การจะไปให้ถึงพื้นที่ปลอดภัยได้ก็ต้องเริ่มจากการเข้าใจวิธีคิดและมุมมองของผู้เล่นใหม่ทางการเมืองด้วยรองศาสตราจารย์พิภพอุดรจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็ให้ความเห็นว่าการทำความเข้าใจความต่างระหว่างเจนถ้าเอาแค่คำว่าถูกผิดหรือความเห็นต่างสองขั้วมาอธิบายกับคนรุ่นใหม่อาจจะทำไม่ได้แล้วนะคะทางออกเดียวที่ยังหนีไม่พ้นก็คือการเปิดใจรับฟังความเห็นของมุมมองอีกฝ่ายหนึ่งเพื่อป้องกันไม่ให้สถานการณ์ลุกลามบานปลายไปสู่ความรุนแรงในสังคมค่ะเมื่อไหร่ก็ตามมันเป็นการเปลี่ยนแปลงของเจเนอเรชันเนี่ยคนรุ่นเก่าเนี่ยต้องไม่ถือตัวว่าเราเนี่ยรู้มากกว่าฉลาดกว่าเห็นโลกมากกว่าผมคิดว่าคนในเจเนอเรชันก่อนเนี่ยเกิดก่อนแก่กว่าและเติบโตมาในชุดความรู้ที่แตกต่างกันกับคนรุ่นปัจจุบันต่างหาก ไม่ได้แปลว่าเราฉลาดกว่าเขามองโลกอย่างความพยายามทำความเข้าใจถึงสิ่งที่เกิดขึ้นและเป็นไปมากกว่าที่จะเอาค่านิยมส่วนตัวของเราไปจับว่าอะไรดีอะไรไม่ดีอันนั้นเราต้องมาทีหลังแต่ต้องเข้าใจก่อนคนในเจเนอเรชันใหม่สิ่งที่เราต้องทำคือ1นะฟังเขาฟังอย่างให้เกียรติฟังอย่างคนที่เท่าเทียมกันฟังโดยไม่ไปตัดสินว่าเขาไม่รู้เรื่องว่าเขาถูกหลอกว่าเขายังเป็นเด็กอันเนี้ยมันทำให้ถ้าหากว่าเรามีความรู้สึกเช่นนั้นเนี่ยมันคือการดูแคลนกันตั้งแต่ต้นสิ่งที่เขาไม่รับคือการที่บอกให้เขาทำอะไรเชื่ออะไรปฏิบัติอะไรโดยไม่มีเหตุผลที่อธิบายแล้วโน้มน้าวเขาได้เพราะสิ่งที่เขาต้องการคือที่จะต้องทำอะไรเนี่ยด้วยเหตุอะไรและถ้ามันมีเหตุผลเขาเข้าใจได้เขาเห็นด้วยเขาทำตามหลักสำคัญคือการเปิดพื้นที่ให้ความต่างมีที่ยืนอันนี้คือเรื่องสำคัญมากแล้วให้เขายืนตรงไหนล่ะในสถาบันการศึกษาสำคัญที่สุดเพราะนี่คือแหล่งบ่มเพาะปัญญาหากในสถาบันการศึกษายังไม่เปิดที่ยืนให้กับเยาวชนคนหนุ่มสาวที่อื่นจะไม่มีที่ผ่านมานะคะเอาแค่ความรุนแรงในครอบครัวการถูกบูลลี่ในโรงเรียนก็เป็นปัญหาที่เด็กๆได้รับผลกระทบทางจิตใจมากพออยู่แล้วคงไม่มีใครอยากจะให้ความรุนแรงและการลดทอนคุณค่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของชนวนความขัดแย้งและกลายเป็นระเบิดเวลาที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น